ขยับมากลับมาบ้านเราคุณผู้ชมรอบนี้จากสายฟ้าฟาดมาดูเรื่องของดราม่าพิมพ์ริพายกันต่อยังไม่จบนะคะคุณขากับกล่องตัก500บาทแล้วส่งฟรีที่มีการไลฟ์สดขายของกันปรากฏว่าล่าสุดมีคนรีวิวค่ะเขาสั่งไอ้กล่องตักของพิมพ์ริพายมาปรากฏว่าได้คนนี้ก็สั่งพี่อีกคนก็สั่งแล้วมาเปิดพร้อมๆกันหุ้ยทำไมมันฝาแฝดได้เหมือนกันเด็ดๆเลยเปิดแล้วเด้อมือพึ่งอย่าพึ่งทีละอย่างเราจะไม่เห็นของกันแล้วเราจะหยิบกันมาคนละอย่างนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตอนจบเราจะเป็นไงอ่ะเหมือนกันมากพี่อามันที่หนึ่งตัดขาอะไรหลอกกูเนี่ยหายโคตรจะคอนเทนต์เลยนะแกะกันเดี๋ยวเผื่อเราไม่ชอบกันเราจะได้มันแลกกันเอาแกะกรีดเปิดหลังซื้อไอ้กล่องสุ่มตักของพิมพ์ริพายมา500บาทส่งมาถึงมือแล้วนี่คือคุณพงศกรพัทรรัตน์โรสิรินะคะกับรุ่นพี่ที่ทำงานสั่งกล่องสุ่มมาต่างคนต่างสั่งนะแต่มาเปิดด้วยกันพอเปิดมาโอ้โหปรากฏว่าคุณขาเขาโพสต์ลง Facebook เลยโพสต์บอกว่าของพี่ที่ทำงานอีกกล่องเปิดมาดูอ้าวของที่ได้เหมือนกันเป๊ะแล้วมีการเอาเม็ดโฟมมาแปะๆให้เหมือนตักมาจากในบ่อด้วยนะเฮ้ยจะเป็นเศษโฟมติดมาในนั้นเหรอติดมาด้วยจะเหมือนตบตาหรือเปล่าจะเหมือนตบตาลูกค้าเหมือนเอาลงไปชุบอย่างเงี้ยแล้วขึ้นมาเหรอเขาก็เลยงงว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ด้วยเหรองงสิคะเลยเอามาเรียงกันโพสต์ภาพที่เป็นเรียงกัน2กล่องนี้เหมือนกันอย่างกับแฝดเหมือนไหมล่ะเกมจับคู่ดูอ่ะคุณเหมือนกันทุกอย่างเลยอะเหมือนทุกอย่างปริมาณก็เท่ากันเลยอะนี่แหละค่ะกล่องสุ่มพิมพ์รีพายที่เขาบอกว่าทำไมมันเป็นฝาแฝดตั้งใจอะไรหรือเปล่าเรื่องนี้เราเลยพูดคุยกับคุณพงศกรนะคะที่เป็นคนที่สั่งมาด้วยเขาบอกว่าเขาเสียความรู้สึกเหมือนกันนะคะเพราะว่าการที่เขาเลือกซื้อกล่องสุ่มแบบนั้นก็คือหวังว่าสินค้ามันจะหลากหลายและบวกกับรุ่นพี่ก็สั่งแต่พอเอามาเนี่ยน้ำปลาร้าพริกทอดก็พอแต่มันเหมือนกันเด้ๆแบบนี้เลยรู้สึกอยากจะฝากถึงคุณพิมพ์ริพายว่าให้มีความเป็นธรรมกับลูกค้าด้วยเพราะคุณพงศกรและรุ่นพี่ของเขาที่ทำงานเขาเป็นลูกค้าประจำนะคะถามว่าได้อะไรมาบ้างอ้าวมาดูกันสักนิดหนึ่งขนม1ห่อน้ำจิ้มซุกกี้1ขวดน้ำปลาร้า2ขวดซอสปรุงรสฝาเขียวอีก2ขวดแป้งพับ1ตลับเอาไว้โบะหน้านะแล้วก็อาหารสำเร็จรูปอีก2แพ็คด้วยกันเหมือนกันเด๊ะเลยค่ะเขาเสียความรู้สึกมากแกะตอนแกะพร้อมกันสรุปของที่ได้มาเปิดเหมือนกันเป๊ะจำนวนเป๊ะทุกอย่างก็เลยแบบหน่อยรู้สึกหน่อยหน่อยพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ถามเสียความรู้สึกไหมเสียเยอะมากก็เสียแหละคือถ้ามันบังเอิญ2อันมันไม่เท่าไหร่แต่ในคอมเมนต์อ่ะมันมีฝาแฝดออกมาอีกเป็น10คือมันโอกาสยากมากเลยนะครับแบบ1ในล้านมันล้านอ่ะคือถ้าจำนวนชิ้นมันไม่เท่ากันมันโอเคแต่นี่จำนวนชิ้นมันเท่ากันเป๊ะขนาดเนี้ยมันยากเกินไปหน่อยเขาเลยงงไงคะว่าแบบนี้มันจะเรียกสุ่มได้ยังไงแล้วมันเหมือนกันแล้วพอโพสต์เรื่องราวนี้ตีแผ่ในโลกออนไลน์คุณคะปรากฏว่าคนก็เจอกล่องสุ่มที่ได้ของมาเป๊ะๆแบบนี้เหมือนกันเป็น10กล่องค่ะโอ้เหมือนกันเลยเหรอเหมือนกันเลยเป็น10กล่องมันไม่เหมือนกับสุ่มเลยนะมันเหมือนกับจับยัดให้แถมโฟมเม็ดๆอีกถูกต้องเขาก็เลยอยากจะฝากคุณพิมพ์ริพายนะอย่าทำแบบนี้เลยบางทีเขาอยากจะลุ้นด้วยซ้ำนะคะการที่ทำแบบนี้ก็คือเขาไว้ใจคือมันไม่เหมือนกันแล้วมันจะเป็นความเป็นเสน่ห์ของความสนุกนะถูกต้องแต่ทีนี้ถามว่าเฮ้ยแล้วมีคนที่ไม่ได้แบบฝาแฝดไหมมีค่ะคุณขาคุณแก้มบุ๋มนะคะปริยาดาโพสต์คลิปลง TikTok ก็สั่งกล่องตักของคุณพิมพ์ริพายมา3กล่องขอรีวิวหน่อยค่ะว่าได้อะไรบ้างมาจ้าของที่1ค่ะทำไมน้อยจังอ่ะกุ้ง
ใหญ่อ่ะเงยหนูได้ทองอ่ะพี่จอมเห็นเขาไปดีวิวกันอยู่ 0.1 กรัมมันก็ยังได้ทองนะพี่จอมจะได้ทองค่ะผักทอดเดี๋ยวจะบอกไปเบอร์จะบอกราคาแล้วนี่อะไรซีอิ๊ว3อันคุณพี่โอ๊ยเอ๊ะทองอันนี้ที่คุณสุประโชคบอกเมื่อวานขายได้อันละ50บาท50บาทขับรถไป60บาทแล้วค่าน้ำมันเออเป็นทองคำมันนะคะแบบเป็นขนาด 0.1 กรัมใช่แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยคุณแก้มบุ๋มก็พยายามจะเห็นว่าเออ3กล่องนี้ของฉันไม่ได้แบบฝาแฝดนะอันนี้โชคดีกันไม่เหมือนกันค่ะหลายคนคนดูคลิปของคุณแก้มบุ๋มกว่า2ล้านวิวแล้วนะคะแล้วก็คอมเมนต์ดุเดือดเลยบางคนถึงบอกเฮ้ยจะตกใจมากกว่าถ้ารู้ว่าราคาทองที่ได้ถ้าคุณไปขาย50บาทนะคะคุณแก้มผมเออแต่พี่กรี๊ดเหมือนได้ทอง2บาทเลยเออกรี๊ดใหญ่โตเลยแซวค่ะใช่ครับ